สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาทำสลามค่ะลืมบอกเลยวันนี้พบกับช่อง PKCC Channel เหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามสูตรส้มหูฟังกันค่ะดูกันเลยอันแรกนะคะจะเป็นแป้งเด็กค่ะเป็นเบบี้ไมล์เกาน้ำขุ่น PUA ค่ะเนี่ยล้างตาออกซะอันนี้สวยเลยโฟมก้นหนวดกลิ่นมะนาวคือสลีนบอลแลกวันนี้เราใช้แบบเข้มข้นเลยนะคะไม่ผสมแล้วนี่ Head and Shoulder สีผสมอาหารน้ำเปล่า100 มล. นะคะโอเคตอนนี้หนูเปลี่ยนมุมกล้องแล้วนะคะแล้วก็ส่วนผสมอีกอย่างเป็นกาวน้ำใสนะคะแล้วก็เครื่องผสมช้อนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันโอเคนะคะเดี๋ยวจะยันฝั่งนี้นะโอเคเราจะมาเริ่มจากเปิดฝาก่อนนะคะเราจะใส่กาวน้ำขุ่นค่ะใส่กาวน้ำขุ่นตามชอบเลยไปเลยนี่เราจะใส่ไปตามชอบตอนนี้มีกาวแล้วนะต่อไปจะใส่เป็นกาวน้ำใสค่ะนี่เลยจะช้อนเล็กๆและตวง10 ช้อนค่ะช้อนโต๊ะตวง10 ช้อนต่อไปนะคะใส่ไปเลยหนูจำได้ไหมคะนี่ไงถ้าตวงจากฝาก็ได้ค่ะถ้าตวงจากฝาใช้15นะคะฝาค่ะนี่เลยแล้วก็คนกาวให้เข้ากันได้คนตอนนี้หนูคนกาวเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะนี่เลยปิดมือมีแป้งจนหมดแล้วค่ะใส่นิดเดียวถ้าใส่แป้งเยอะก็จะทำให้สลามไม่แข็งค่ะแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปก็มีข้อเสียเสียคือตอนใส่กิสลีนบอลแล้วจะไม่ค่อยขึ้นทำให้เขาขึ้นเลยทำให้มันใส่มันจะเป็นสีขุ่นแบบนี้นะคะแต่ว่าใครจะใช้แค่ดีกาวอันเดียวก็ใช้กาวอย่างเดียวก็ได้ค่ะต่อไปค่ะใส่เป็น Head and Shoulder Shampoo ค่ะ1แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะต่อไปใส่เป็นโฟมมะนาวค่ะเขย่าก่อนนะเขย่าใส่ไปเออคนโอเคใส่ไปแล้วตามชอบเลยค่ะมันขี้มันอึเลยค่ะมันจะกลิ่นดีมากนี่ทำการนี่ทำการดีมากดีค่ะบานาสวยกลิ่นหอมโอเคเดี๋ยวเราจะพับตัวนี้เอาไว้นะคะปิดฝาค่ะถ้าไม่มีฝาใช้เป็นเครื่องซิปล็อกก็ได้ค่ะไม่มีฝาใช้เป็นอะไรปิดก็ได้นะคะต่อไปเราจะมาทำตัวน้ำยาฟองกันเลยเปิดฝาออกมาใส่น้ำทั้งหมดลงไปนะคะ100 มล.เต็มแล้วรวมใจอีกกระบอกหนึ่งนะคะกระบอกทีต่อไปเราจะใส่ Head and Shoulder อีกค่ะตามชอบเลยคนนี้แล้วก็มีฟองเพราะฉันอยากใส่น้ำเยอะมากต่อไปเราจะตีให้เขาขึ้นฟองก่อนค่ะตอนนี้หนูขยับเสร็จแล้วค่ะหนูลืมบอกมีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเจลล้างมือใสค่ะตอนเขย่าฟองเสร็จแล้วเปิดฝาใส่อันนี้นะคะเจลใส่ลงไป3ปึ๊บค่ะ2อันตัวเจลเนี่ยห้ามมีฟองนะเพราะไม่งั้นฟองจะล้นออกขวดปิดฝาก็เขย่าค่ะ
ันนี้ขยะเสร็จแล้วนะจะเปิดฝาก็ใส่สีค่ะสีส้มนะคะกินหอมมากปิ๊ดๆต่อไปก็จะขยับให้ฟองเข้าไปเลยยาวๆๆโอ้โหสีสันยาวๆๆ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 ๆ
ขย่าดูสีขาวหายหมดนะคะตอนนี้ขย่าเสร็จแล้วนะคะเปิดฝาแล้วด้วยเอาหม้อที่ทับไว้มาค่ะจะเป็นที่จะทับไว้จนเขามีฟองติดตัวนะเปิดไฟไม่ต้องเยอะมากค่ะรูปรูปสักสามสี่ดวงคนก่อนค่ะคนที่เขากำลังชอบเลยคนคนอะไรคนหนึ่งนะคะถ้าเขายังเป็นสีขาวๆต้องใส่ฟองเพิ่มค่ะเดี๋ยวตอนใส่ฟองกลายเป็นสีส้มค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะสีมันกลายเป็นสีส้มแล้วต่อไปเราจะเสร็จออฟซาดค่ะตวงเขาหนึ่งฝานี่เดียวเฮ้ยค่ะเดี๋ยวเราจะตวงหนึ่งฝาไปขึ้นฝาการต่อสนามลูกค่ะค่ะตอนนี้นะมันเป็นเนื้อแล้วมันจะเอาออกมาจากหม้อเดี๋ยวเป็นเพื่อนเอามาจากหม้อมันก็เห็นเป็นสีเหลืองอยู่แต่เป็นสีส้มสวัสดีมากที่แบบก็ติดมือด้วยเดี๋ยวจะมาลองใส่ฟองโฟมเพิ่มกันอีกสวัสดีมากกล้องตกค่ะซอร์รี่มากมากโอเคค่ะตอนนี้หนูแก้ปัญหากล้องตกเสร็จแล้วนะคะหนูจะมาใส่ฟองโฟมกลิ่นมันเลยใส่อีกรอบให้มันสวยๆสวยๆฟองๆนะคะดีเลยหูพี่แม่
บอกน้องว่ารอก่อนบอกด้วยให้เขาเป็นคน